ทางด้านของประกันสังคมเขาประกาศว่าเอาจริงนะฮะกับโรงพยาบาลที่ไม่ดูแลผู้ประกันตนติดโควิดตามข้อตกลงครับนางสาวรัตด,ดาแซลีรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับก็ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนครับ จากสาเหตุติดเชื้อโควิด -19 โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ประกันสังคมไม่ให้การรักษาเนื่องจากคิวเต็มและเสียค่าตรวจ RT-PCR ต้องซื้อยากินเองตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่25มีนาคม2565นะครับในกรณีดังกล่าวครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความหยาย่วงใยสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนครับ ทั้งนี้สักง,งานประกันสังคมได้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในฮอสปิเทลและจ่ายยาฟาวิพิลาเวียตามสิทธิ์ประกันสังคมพร้อมให้โรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ เพื่อรับรองการหยุดงานเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าได้กําชับให้โรงพยาบาลในเครือข่ายของประกันสังคมคะ่ะให้ความร่วมมือดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิทันทีและมีความพร้อมนะคะในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่การเข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดการรักษาอย่างเต็มศักยภาพหากโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาให ให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดไว้จะนําข้อมูลมาทบทวนพิจารณาต่อสัญญาในปีหน้าต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันหากมีข้อสงสัยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนของกระทรวงแรงงานค่ะหมายเลข1506 กด6และ7นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสายด่วนของกระทรวงแรงงาน1506กด6และก็กด7ค่ะครับผมเป็นเบอร์สายด่วนนะครับถ้าเกิดท่านไปรับการรักษาแล้วไม่ได้รักษาตามสิทธทิท่านมีโดยเฉพาะท่านอยู่ในประกันสังคมเนี่ยนะฮะก็สามารถโทรแจ้งได้เลยนะครับ